ของอาจารย์ฮารีรักกันบ้างค่ะท่านออกมากังขานายกรัฐมนตรีนะคะที่ผุดนะคะวาระการแก้หนี้รอกระบบขึ้นมาในตอนนี้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจดิจิทัลวอ l เล็ที่ทำท่าจะไปไม่รอดหรือเปล่าเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนไม่มีอะไรใหม่แล้วก็แก้ไม่ตรงจุด ก็เลยแนะนำค่ะให้จัดตั้งกองทุนขึ้นมาน่าจะดีนะคะกองทุนนี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะปล่อยกู้ให้กับรายย่อยโดยที่ไม่ต้องมีหลักประกรันแล้วก็ให้คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำรองศาสตราจารย์หาริรักสูตบุตรอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลยธรรมศาสตร์ โพสต์ผ่านทาง Facebook ค่ะระบุว่าแม้ว่าการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคการเกษตรภาคธุรกิจและภาคประชาชนจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่รัฐบาลถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าจะดำเนินการแก้ไขแต่ที่เน้นในการถแถลงก็คือการพักหนี้เกษตรกรเท่านั้นหนี้นอกระบบเนี่ยต้องถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มาก ปัญหาหนึ่งของประเทศค่ะแต่ว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้เน้นเรื่องนี้ในการถแถลงต่อรัฐสภาแต่อย่างใดแต่ว่าจูจ่ๆเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ลุกขึ้นมาให้ข่าวแล้วก็ถแถลงข่าวว่าจะดําเนินการแก้หนี้นอกระบบอย่างจรงิงจังจึงทําให้น่าสงสยัยเขาว่าที่ลุกขึ้นมาทําในเรื่องของหนี้นอกระบบช่วงนี้เนี่ยเพื่อต้องการจะเบี่ยงเบนความสนใจของสังคมจากเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ที่ทําท่าจะไปไม่รอดหรือไม่ ทีนี้ฟังจากการถแถลงของนายกรัฐมนตรีแล้วเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็คือไม่มีอะไรใหม่ที่แตกต่างจากรัฐบาลชุดก่อนๆที่ผ่านมาซึ่งยังไม่มีรัฐบาลใดสามารถแก้ปัญหานี้นอกระบบได้สําเร็จนอกจากจะไม่มีอะไรใหม่แล้วก็ยังดูเหมือนว่ารัฐบาลเนี่ยก็ยังไม่ได้วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาด้วยและมีการเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและวางแผนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบมาก่อนดูแล้วไม่ต่างอะไรกับดิจิทัลวอลเล็ ที่เพิ่งจะมาคลำหาวิธีการดําเนินการเมื่อได้เป็นรัฐบาลแล้วจนถึงบัดนี้ก็ยังคลำอยู่ทีนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าอย่าลืมนะคะว่าอัลเบิร์ตไอสไตน์เคยกล่าวไว้ว่าเราไม่อาจทําอะไรเหมือนเดิมทั้งหมดแต่ยังหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างดังนั้นน่าจะอนุมานได้ว่าหากรัฐบาลยังไม่มีมาตรการใหม่ๆเพื่อแก้หนี้นอกระบบผลลัพธ์ก็ยังจะเป็นเช่นเดิมกับรัฐบาลชุดก่อนๆค่ะ การแก้ปัญหานี่นอกระบบเท่าที่ผ่านมาเป็นเหมือนกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเจรจากันเป็นรายรายไปจบแล้วก็จบกันตราบใดที่ยังไม่มีแหล่งเงินกู้ถาวรที่เป็นทางเลือกให้กับผู้กู้รายย่อยเพื่อทำให้ผู้กู้ผู้ที่ปล่อยกู้นอกระบบหมดความหมายไปผู้ที่เดือดร้อนเรื่องเงินก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากโอกาสที่จะกู้เงินจากสถาบันการเงินหลักซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก จึงต้องกลับไปหาผู้ปล่อยกู้นอกระบบที่คิดอัตราดอกเบี้ยมหาโหดเช่นเดิมและบอกด้วยว่าหากรัฐบาลมีความจริงใจที่จะแก้ปัญหานี่นอกระบบให้ได้แบบยั่งยืนไม่ใช่เพียงต้องการคะแนนเสียงรัฐบาลเนี่ยต้องไม่เพียงให้ลูกหนี้มาลงทะเบียนแต่ว่าจะต้องหาข้อมูลจัดทำบัญชีร,รายชื่อผู้ปล่อยเงินกู้เช่นเดียวกันกับผู้มีอิทธิพลและหลังจากการเจรจาประนอมนี้แล้ว หากยังมีผู้ปล่อยเงินกู้ที่คิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าที่กฎหมายกําหนดและมีวิธีการทวงหนี้ที่ขัดต่อกฎหมายก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะแนะนํารัฐบาลด้วยว่าควรจัดตั้งกองทุนขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างเช่นนะคะเช่นเดียวกับกองทุน กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อปล่อยกู้ให้กับผู้กู้รายย่อยที่มีรายได้น้อยโดยที่ไม่ต้องมีหลักประกันเงินกู้และคิดอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำมากๆค่ะโดยกำหนดวงเงินกู้สูงสุดไว้นะคะไม่สูงเกินไปที่เรียกกันว่าไมโครหรือว่านาโนเลนดิ้งกองทุนดังกล่าวนี้อาจให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ดูแลหรือว่าจัดตั้งองค์กรขึ้นมาใหม่ก็ได้เป็นการเฉพาะ และอาจจะเปิดให้บุคคลทั่วไปที่ต้องการช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยที่เดือดร้อนสามารถใช้เงินตัวเองซึ่งเป็นเพียงแค่หลักหมื่นส่งเงินให้ผ่านกองทุนนี้ได้โดยดอกเบีย้ยที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีค่ะไม่ว่ารัฐบาลจะใช้วิธีการใดก็ตามในการแก้หนี้นอกระบบมีวิธีใหม่หรือใช้วิธีเดิมๆก็ตามหากทําได้สําเร็จนะคะอาจารย์บอกว่าขออนุโมทนาด้วยเพราะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะคะ ถ้าเรื่องของปัญหานี่นอกระบบเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากของประเทศถ้าใครสามารถแก้ได้สำเร็จก็จะปรบมือให้ด้วยความจริงใจค่ะ